สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นหลักหมื่นค่าซ่อมค่าดูแลรักษาไม่แพงจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นกับรถยุโรปอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mercedes-Benz C-Class C180W202 คันนี้เป็นรถในกวนลุงนะครับซื้อเอามาไว้เป็นรถสำรองใครสนใจอยากได้ไปสนุกต่อดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์ครับ C-Class เป็นรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car หรือว่า D-Segment ของทางค่าย Mercedes-Benz ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดของทางค่ายจนถึงปี1995ที่มี A-Class W168 มาเป็นน้องเล็กสุดแทนครับโดยรถรุ่นนี้ออกมาแทน W201 หรือว่า Baby Benz นั่นเองมียอดขายเป็นอันดับ2ของทางค่ายเปิดตัวครั้งแรกในปี1993จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 W202 ในปี1993เจนที่2 W203 ในปี2000เจนที่3 W204 ในปี2007เจนที่4 W205 ในปี2014และเจนที่5 W206 ในปี2021ครับสำหรับในบ้านเราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะตัวรถมีขนาดกระทัดรัดมีความคล่องตัวในเมืองสมรรถนะเครื่องยนต์ดีอัตราเร่งดีมีความนุ่มนวลเหมือนกับเบนซ์รุ่นใหญ่ๆและที่สำคัญราคาตอนป้ายแดงไม่แพงจนเกินไปรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz C-Class C180 เจนที่1รหัส W202โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1993สิ้นสุดในปี2000มีการไมเนอร์เชนจ์1ครั้งหรือเราเรียกว่าเฟซลิฟต์ในปี1996และคันนี้จดทะเบียนในปี1996ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซขนาด 1.8 ลิตรรหัส M111.920 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ16วาล121แรงม้าแรงบิด170นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดเพลทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง3จุดครับ1 2และ3ครับที่ปัดน้ำฝนแบบก้านเดี่ยวที่เรามักจะเจอใน201 202และ124อาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือกระบอกสูบด้านในเสียวิธีการแก้ปัญหาถ้าจะไม่ซ่อมนะครับให้ใช้ใบที่ปัดน้ำฝนเล็กลงกว่าเดิม1เบอร์หรือว่า1นิ้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับวิธีการปิดฝากระโปรงลงนะครับง่ายๆกดแล้วพับลงมาครับมันจะเป็นแบบ2จังหวะจากนั้นปล่อยลงไปครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึงร้อยประมาณ 7.3 วินาทีท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.4 เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด195 65 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง225ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคยังได้ฟิลลิ่งความรู้สึกของ Mercedes-Benz ทุกประการครับ
จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์160มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.35 ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.72 ยาว 4.50 สูง 1.42 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.60 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม W202แพลตฟอร์มสำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบครับ4ประตูที่เป็นซีดานและ5ประตูที่เป็นสเตชันวากอนถังน้ำมันมีขนาด62ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมาให้3ดอกกระจกมองข้างเฉพาะทางด้านขวาเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Mercedes-Benz ครับเลเบลที่เสา B ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุหนังซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับช่องเก็บเอกสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือเลเบลที่เสา A ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้ายกเบาะด้านหลังปรับพนักพิงและหัวหมอนสูงต่ำครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นพรมครับตรงนี้ลุงไม่ชอบเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบล็อกปลดล็อกที่นี่ครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านหุ้มด้วยหนังวงค่อนข้างใหญ่ครับแต่จับกระชับมือตราอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นแบบฟิกตำแหน่งครับปรับทิศทางไม่ได้อาการประจำรุ่นก็คือจะแตกแบบนี้ครับค่าหุ้มค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำน้ำมันตรงกลางคือไมค์ความเร็วได้ถึง240ขวามือสุดคือวัดรอบคันนี้ไมค์แท้อยู่ที่ 2,500 ครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของรถในยุค90ครับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ดีใช้งานง่ายสะดวกครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุจะเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณนี้ชอบแตกครับแต่คันนี้ไม่เป็นนะถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องไล่ฝ้าด้านหลังพับหัวหมอนด้านหลังล็อกประตูสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางสีสันตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลจะแตกต่างจากรถที่เราเห็นโดยทั่วไปซึ่งเป็นมือบิดแล้วก็ปุ่มเลื่อนฟังก์ชันการใช้งานระบบแอร์อัตโนมัติอากาศภายในภายนอกไล่ฝ้าด้านหน้าปุ่ม EC หรือว่า Air Compressor ปุ่ม Rest หรือว่าปุ่มที่ดึงเอาความร้อนจากห้องเครื่องมาใช้งานปิดการทำงานปรับอุณหภูมิโหมดการใช้งานปรับแรงลมได้4ระดับครับวิทยุติดรถยนต์จากโรงงานมีขนาดวันดินถ้าจำไม่ผิดของเดิมจะเป็น Mercedes-Benz ช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือพื้นด้านในเป็นพลาสติกที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ครับช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ2นิ้วฟุตเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดทรงเกตไทยโหมดการขับขี่จะมีอยู่2โหมด E กับ Sด้านข้างจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางพื้นด้านล่างเป็นสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตแต่คันนี้มีที่พักแขนเป็นออปชั่นเพิ่มสามารถเลื่อนได้ข้างใต้เป็นช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นสักหลาดด้านหลังเป็นที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มีมาให้1ช่องไม่สามารถใส่แก้วขนาด30 32 ออนซ์ได้ครับระยะที่พักแขนกับคันเกียร์มันจะสูงกว่านิดนึงครับ
ที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำขนาดค่อนข้างเล็กนิดนึงครับแต่ระยะกับพวงมาลัยดีมากเก๋เก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้แต่ขนาดเล็กมากครับสามารถใส่ได้แค่เฉพาะคู่มือติดรถเท่านั้นพื้นด้านในเป็นสักกลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตครับบริเวณด้านข้างจะมีไฟส่องเก๋มาให้เอกสารและคู่มือครบๆจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับค่าภาษีรายปีอยู่ที่ 1,800 บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงนะครับแต่คันนี้ข้อไปใส่กล้องมองถอยมาแล้วลุงแกะออกไม่ได้ถ้าของเดิมความกว้างกำลังดีแต่ความยาวมันจะสั้นกว่าตัวรถไปนิดเดียวจริงๆครับไฟสองห้องโดยสารและไฟสองแผนที่ใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับไฟส่องแผ่นที่ไฟส่องห้องโดยสารเฉพาะด้านหน้าไฟส่องห้องโดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังไฟส่องโดยสารและไฟประตูครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกอาการประจำรุ่นก็คือกรอบแตกฝาหลุดเวลาเปิดฝาโดยปกตินะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ไฟไฟมันจะติดด้วยขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันวัสดุบุหลังคาซับเสียงได้ดีมากครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากถ้าเรามองว่าเป็นรถในยุคนั้นครับวัสดุเดิมจะเป็นหนังทั้งตัวนะครับแต่บริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีบริเวณด้านข้างจะเป็นหนังทึบตัวเบาะใหญ่กว้างยาวรองต้นขาได้ดีพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายอยู่ครับหัวหมอนดีมากๆครับปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้าและสามารถเอนมารับกับศีรษะได้ด้วยเบาะด้านข้างคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทางเช่นเดียวกับเบาะคนขับครับตำแหน่งเบาะต่ำสุดระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณ1นิ้วครับเล็กลมจุดที่แคบที่สุด1กำปั้นกับอีก2นิ้วถือว่าเยอะมากๆพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าเวลาที่ลุงเหยียดขาสุดแล้วนะครับจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ2นิ้วเฮดลมมีอยู่2กำปั้นกับอีก2นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับและด้านหลังติดที่เสา4แผงประตูแถว2วัสดุซอฟทัชหนังผ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ครับไฟ2ได้สารแถว2ใช้สวิตช์ร่วมกับด้านหน้าครับเบาะที่นั่งแถว2โดยรวมถือว่าทำได้ดีถ้าเรามองว่าเป็นรถในยุค90ครับตัวเบาะใหญ่กว้างแบแต่ว่าสั้นไปนิดนึงพนักพิงอยู่ในองศาที่ยอมรับได้ครับหัวหมอนทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับเฮดลูมมีอยู่1กำปั้นครับเลกลูมมีอยู่2นิ้วพื้นที่วางเท้าถือว่าทำได้ดีรางบอร์ดด้านหน้าสูงสามารถสอดเท้าได้ที่พักแขนค่อนข้างสั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวรถถือว่ายอมรับได้ความสูงถือว่าดีครับระยะในการเท้าดีตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนตัวเบาะพอนั่งได้พื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าเป็นรถขับหลังอุโมงค์เผาขับใหญ่ถ้าจะนั่งตรงนี้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ก็จริงแต่ลุงไม่ค่อยแนะนำเด็กนั่งดีกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักและตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก2จุดครับชุดปฐมพยาบาลอยู่ตรงนี้ครับคันนี้ของครบห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ที่สวิตช์ตรงฝาท้ายครับกดและยกขึ้นพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่455ลิตรถือว่าใหญ่ครับเพียงพอกับการใช้งานสามเหลี่ยมฉุกเฉินจะอยู่ด้านบน
ชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่ด้วยถ้าจะติดแก๊สนะครับใช้ถังโดนัทใส่ลงแทนยางอะไหล่ได้เลยประมาณ42ลิตรครับไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านขวามือกระเป๋าอยู่ด้านหลังลุงยังเข้ามานอนได้สบายเลยครับข้อดี1เครื่องยนต์ทนทานอัตราเร่งดีติดแก๊สได้ทนด้วยใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบาย2ช่วงล่างดีมีความนุ่มนวลในสไตล์ยุโรปไม่แพ้รุ่นพี่อย่าง E-Class 3อะไหล่หาง่ายค่าซ่อมค่าดูแลรักษาต่ำของเล่นของแต่งมีราคาไม่แพง4เป็นรถที่มีระบบไฟฟ้าไม่เยอะไม่มีอะไรซับซ้อนพื้นฐานดีจัดการได้ง่ายมาก5ราคามือ2ตอนนี้เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นกับเบนซ์หรือว่ารถยุโรปครับข้อเสีย1คันเร่งแข็งพวงมาลัยไม่นิ่งแถมไม่มีเซ็นเตอร์ล็อกด้วยเวลาขับแล้วมันจะแกว่งครับ2ที่ปัดน้ำฝนแบบแขนเดียวปัดได้กว้างก็จริงแต่เวลามีปัญหาลูกสูบพังใบปัดจะไปฟาดที่เสา A ทำให้เป็นรอยวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวให้ลดขนาดใบปัดน้ำฝนลงอย่างน้อย1นิ้วครับ3เบาะที่นั่งแถว2ถ้าเทียบกับรถในยุค90ถือว่าดีแต่ถ้าเทียบกับรถสมัยนี้แคบไปนิดนึงครับ4อัตราสิ้นเปลืองทำได้ดีแต่สู้กับรถสมัยนี้ไม่ได้5หารถสภาพเดิมเนียบๆได้ยากส่วนใหญ่ที่เจอมักจะแต่งจนเกินพอดีจนกลายเป็นเกวียนในคาบเบนซ์ไปหมดแล้วครับอาการประจำรุ่น1ท่อทางน้ำมันหน้าเครื่องกรอบแตกระบบความร้อนเกี่ยวกับปั๊มน้ำวาล์วน้ำและพัดลมครับ2กล่องควบคุมเครื่องเสียรวนมักจะเจอในเครื่องยนต์ 1.8 กับ 2.0 ราคาค่าซ่อมสมัยนี้ไม่แพงครับ3วัสดุภายในเสื่อมสภาพกรอบแตกง่ายเช่นคอนโซลและพวงมาลัยครับ4ระบบช่วงล่างหลักๆจะเจออาการที่บูสต์กับลูกหมากเนื่องจากว่ามีจุดเชื่อมต่อหลายจุดถ้ามีอาการให้รีบเปลี่ยนไม่งั้นลาม5ระบบแอร์ตามภาษารถเก่าก่อนทำแอร์ให้เช็คระบบความร้อนให้สมบูรณ์ก่อนครับโดยเฉพาะพัดลมหน้าเครื่อง6แร็คพวงมาลัยรั่วกระตุกตามอายุรถครับ7ประตูตกตั้งได้ไม่ยากราคาไม่แพงครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 8-10 กิโลลิตรนอกเมือง 12-14 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-12 กิโลลิตรขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์เป็นหลักครับคู่เปรียบในยุคนั้น1 BMW Series 3 E36 2 Volvo 3 Audi A4 4 Saab 900และ5 Volkswagen Passat ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยในยุคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 1.8 จนถึง 2.2 ล้านราคามือ2ณปัจจุบันเคยเห็นต่ำสุด 70,000 สูงสุด 170,000 บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครับซื้อถูกอาจจะต้องซ่อมแพงแต่ซื้อแพงอาจจะซ่อมน้อยหรือไม่ต้องซ่อมครับกับ Mercedes-Benz C-Class C180 มันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีก้าวแรกกับรถยุโรปหรือก้าวแรกกับ Mercedes-Benz ครับเพราะตัวรถเนี่ยขนาดกำลังดีเครื่องยนต์สมรรถนะดีมีความคล่องตัวที่สำคัญราคาค่าดูแลหรือค่าบำรุงรักษาตอนนี้ไม่แพงมากครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นสูงสุดไม่เกิน 200,000 คุณจะสามารถหารถประเภทนี้มาใช้งานได้และยังได้รับความนุ่มนวลเหมือนอย่างเบนซ์รุ่นใหญ่ทุกประการถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ
าอยากขับเบนซ์ลุงมีมุมมองแบบนี้ครับเบนซ์เนี่ยยังไงก็คือเบนซ์นะถ้าคุณหาแบบสภาพเดิมๆมาได้แต่ถ้าแบบที่แต่งมาเยอะๆนะครับมันจะกลายเป็นเกวียนในคาบเบนซ์เพราะฉะนั้นความนุ่มนวลมันจะไม่มีเลยรถพื้นฐานเดิมๆอะครับส่วนใหญ่ลุงบอกเลยว่าเบนซ์ไม่ได้ซ่อมแพงมากนะครับถือว่ายอมรับได้อย่าง202ตัวเนี้ยถึงเหมาะกับเป็นรถเริ่มต้นของใครที่อยากใช้เบนซ์หรืออยากเล่นรถยุโรปครับเดี๋ยวลุงให้ดูนะครับว่า202คันนี้การตอบสนองของเกียร์เป็นยังไงอย่างแรกนะครับเหยียบเบรกมืออย่างที่2เข้าเกียร์ไปที่ดีแล้วยกคันเร่งออกนะครับอย่างที่3ปลดเบรกมือเห็นไหมครับรถพร้อมออกเลยเวลาไปซื้อรถดูแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ